เทปนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะทำออกมานะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจกับเพื่อนๆคริสเตียนหลายคนนะครับที่อาจจะมีญาติพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วเขาอาจจะสิ้นชีวิตไปก่อนนะครับแล้วทำให้เพื่อนๆหลายคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ใจหรืออะไรทำนองนั้นนะครับเพราะสมัยก่อนผมก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดปัจจุบันนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความทุกข์ใจนะครับที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าคนเดียวในบ้านนะครับแล้วญาติพี่น้องที่เรารักสิ้นชีวิตไปโดยที่เขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์มันทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลนะครับแล้วก็เพราะว่าหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเกือบทุกนิกายนะครับเขาจะเชื่อในเรื่องของการลงโทษชั่วนิรันดร์ของพระเจ้านะครับแต่ว่าพอเรามาค้นคว้าลึกลงไปในข้อพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็จากที่มีผู้เข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าในโซเชียลมีเดียหลายคนในหลายปีที่ผ่านมาที่ผมศึกษาค้นคว้านะครับผมรู้สึกว่าหลายปีมานี้ผมได้รับการปลดปล่อยโดยความรู้ที่มาจากรากศัพท์ของต้นฉบับภาษาพระคัมภีร์ที่ชัดเจนนะครับแล้วทำให้เรารู้สึกมองภาพพระเจ้าเปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเพจเนี้ยที่เป็นเพจของคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับเขียนได้ดีมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายในการปลอบโลมใจนะครับสำหรับเพื่อนคริสเตียนที่อาจจะมีญาติพี่น้องที่เรารักและเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และจากไปนะครับแต่เพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าบทความนี้เนี่ยเขากำลังจะสื่อสารว่าสิ่งที่เราถูกสอนในคริสตจักรอีวานเจลิคอลมานานนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจก็ได้นะครับคือพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเรารู้ในฐานะผู้เชื่อว่าเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในความเชื่อคริสเตียนนะครับแต่ว่าเรามักจะลืมไปว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านทุกเวอร์ชันในปัจจุบันเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ฉบับแปลนะครับคือพระคัมภีร์ฉบับแปลคนมักจะเข้าใจผิดว่าพระคัมภีร์ฉบับแปลคือสิทธิอำนาจสูงสุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์ที่เราจะยึดในการใช้เป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในหลักข้อเชื่อก็คือพระคัมภีร์ภาษาต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอัปเดตใหม่ๆของการแปลไบเบิลเนี่ยจึงมีความสำคัญในความเข้าใจในเรื่องพระคุณและความเข้าใจในความเชื่อเรื่องของพระเจ้ามากคือมีคนที่ลึกและมีความเข้าใจที่มีความที่ลึกซึ้งในภาษาต้นฉบับของไบเบิลในปัจจุบันก็มีเยอะแล้วเขาก็มีความสงสัยนะครับอย่างที่คริสเตียนหลายคนสงสัยแต่ว่าไม่กล้าตั้งคำถามนะครับก็ได้ค้นคว้าแล้วก็ได้เผยแพร่ออกมาเป็นความรู้ทางโซเชียลมีเดียที่เป็นค่อนข้างมีหลักวิชาการนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทความที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจคริสเตียนนะครับที่มีญาติพี่น้องที่สิ้นชีวิตไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ครับว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่จะลงโทษทำโทษมนุษย์ตลอดไปนิรันดรกาลอย่างที่เราเข้าใจมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการแปลแบบไม่ค่อยตรงตามความหมายของต้นฉบับไบเบิลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีข้อพระคัมภีร์ไบเบิลที่เขามาพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยว่าการลงโทษของพระเจ้านั้นเป็นการลงโทษที่หรือหมายถึงลึกๆคือการแก้ไขชีวิตหลังความตายให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ใช่ตลอดไปแต่เป็นเรื่องที่มีระยะเวลาที่จำกัดนั่นคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยในสุดแล้วเขาได้กลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับตามบทความนี้ที่เขากำลังสื่อสารนะครับโอเคเราจะมาแปลกันเลยนะครับDestruction ที่แปลว่าการทำลายล้างเนี่ยของผู้หลงหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังหมายถึงการตรงนี้เขาบอกว่าคือเวลาเราเจอคำว่าทำลายล้างหรือพินาศในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลเรามักจะเข้าใจในมุมมองติดลบนะครับต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่จริงๆแล้วคำว่า Destruction ที่แปลว่าการทำลายล้างของผู้หลงหาเนี่ยหมายถึงการแก้ไขที่เป็นระยะเวลาที่จำกัด temporary ก็คือชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเป็นกระบวนแล้วเป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งผลลัพธ์
ของ corrective หรือการแก้ไขปรับปรุงที่เป็นกระบวนการนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาคือการ restoration คือการกลับคืนดีและก็ความสมบูรณ์ซึ่งเป็นการแชร์ที่สำคัญนะครับสิ่งนี้คือหลักฐานพิสูจน์นะครับreligion has its soul นะครับคือความหมายของ religion ที่อาจารย์ท่านนี้เนี่ยเขากำลังสื่อสารคือ religion คือ mindset แบบธรรมบัญญัติหรือพันธสัญญาเก่านะครับที่มองภาพพระเจ้าเป็นพระเจ้าของการลงโทษนะครับเป็นภาพพระเจ้าของการพิพากษาหรือว่าจัดนะครับเขาเป็นการสื่อสารว่า religion เนี่ยหรือว่าระบบความคิดแบบธรรมบัญญัติเนี่ยมีความคิดที่ผิดค่อนข้างมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าการทำลายล้างในพระคัมภีร์มักจะสื่อสารถึงการที่เคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างที่อันตรายออกจากพวกเราซึ่งทำให้เรานั้นกลับสู่ความครบบริบูรณ์นะครับและการทำลายล้างในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ความหมายจริงๆเป็นกระบวนการชั่วคราวไม่ใช่กระบวนการถาวรถ้าเราหมายถึงการทำลายล้างหมายถึงการลงโทษอะไรเงี้ยมันเป็นการลงโทษหรือว่าการลงวินัยหรือว่าการปรับปรุงชั่วคราวไม่ใช่การลงโทษตลอดไปนะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้รับการสอนในเงื่อนไขแบบนี้ว่าเป็นการลงโทษชั่วนิรันดร์ไม่มีสิ้นสุดโดยระบบความคิดแบบศาสนาตะวันตกตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเราเนี่ยอ่านคำว่าทำลายล้างหรือว่าพินาศเนี่ยเรามักจะคิดโดยอัตโนมัติทันทีว่าการทำลายล้างในพระคัมภีร์เบิลที่เราอ่านเนี่ยหมายถึงการทำลายหรือการลงโทษตลอดไปไม่มีสิ้นสุดนะครับแต่ใช่แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์เบิลกำลังสื่อสารถึงก็คือการทำลายล้างในพระคัมภีร์เบิลที่กำลังสื่อสารถึงไม่ได้หมายถึงการทำลายล้างตลอดไปชั่วนิรันดร์นี่ก็คือประโยคบางประโยคซึ่งถูกใช้หมายถึงว่านี่คือข้อความในพระคัมภีร์เบิลบางคำที่ถูกใช้ในข้อความถึงการทำลายล้างนะครับในมัทธิวบทที่7ข้อ13เนี่ยเขาบอกว่าจงเข้าไปในประตูแคบเพราะทางกว้างเนี่ยเป็นประตูที่กว้างและเป็นถนนซึ่งนำไปสู่การทำลายล้างและผู้คนใหม่ก็เข้าไปทางนั้นนะครับนี่คือข้อ1ในพระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่แล้วก็ข้อลูกา17ข้อ29บอกว่าแต่วันซึ่งโลดเนี่ยจากเมืองโสดมไฟและกรรมฐานก็ได้เทลงมาจากสวรรค์และทำลายล้างพวกเขาทั้งหลายนะครับดังนั้นแล้วเมืองโสโดมเนี่ยจึงมีประสบการณ์ของการถูกทำลายจำได้ใช่ไหมครับแล้วพระคัมภีร์ไบเบิลยอห์น17ข้อ12บอกว่าขณะที่ while I was with them I protect them and keep them safe by the name you gave me ก็คือว่าขณะที่พระเยซูเป็นคำพูดของพระเยซูนะขณะที่พระเยซูเนี่ยอยู่กับพวกเขาพระองค์ก็ปกป้องพวกเขาแล้วสาวพวกเขาให้ปลอดภัยโดยพระนามซึ่งพระบิดาทรงมอบให้กับพระเยซูนะครับไม่มีใครเนี่ยจะหลงหายกเว้นคนที่จะต้องถูกทำลายล้างอย่างน่ากลัวนะครับdoom to destruction นะครับreligion หรือความคิดแบบศาสนาหรือความคิดแบบธรรมบัญญัติพันธสัญญาของโมเสสเนี่ยได้สอนพวกเราให้ตั้งสมมติฐานว่าการทำลายล้างนั้นเป็นการทำลายล้างแบบถาวรนิรันดร์อ่ะไม่มีเขาบอก there is nothing ไม่มีอะไรซึ่งในประโยคเหล่านั้นอ่ะคือหมายถึงว่าข้อความพระคัมภีร์ที่ยกมามัทธิว7:13ลูกา17:29ยอห์น17:12เนี่ยไม่มีข้อความใดๆในข้อความนั้นที่พูดว่า say repentance can follow destruction หมายถึงว่าการกลับใจเนี่ยไม่สามารถติดตามการทำลายล้างin fact the opposite is in the case คือจริงๆแล้วเนี่ยความหมายจริงเนี่ยมันเป็นความหมายที่มันตรงกันข้ามในเคสเหล่านี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของการทำลายหรือความพินาศนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะ remove หรือว่าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นออกไปเพื่อที่จะให้เกิดการกลับใจและในสุดแล้วเกิดความรอดเป็นผลลัพธ์นั่นคือ restoration ก็คือผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดการกลับใจนั่นคือผลลัพธ์ของความรอดก็คือการกลับคืนดีนะครับลองดูพระคัมภีร์ตอนนี้สิครับว่า1โครินธ์บทที่5ข้อ5นี่เขียนว่ายังไงแล้วนี่ตรงนี้ข้อนี้ก็ชัดนะครับ1โครินธ์บทที่5ข้อ5เนี่ยบอกว่าแล้วจงให้ผู้ชายคนนั้นถูกซาตานควบคุมเพื่อให้การทำลายล้างเนื้อหนังของเขาเพื่อที่วิญญาณของเขาจะได้รับความรอดและ
รอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับการทำลายล้างเนี่ย can be used in an end time setting ก็คือหมายถึงว่าการทำลายล้างเนี่ยได้ถูกใช้ในเวลาจบซึ่งเมื่อพระเยซูกลับมาและผลลัพธ์ก็คือการไถ่ซึ่งเป็นเวลานั้นนะครับอะไรคือการทำลายล้างซึ่งเป็นผลลัพธ์ของบาปซึ่งมีอันตรายต่อพวกเรานั่นก็คือเนื้อหนังถูกทำลายไม่ใช่บุคคลบุคคลนั้นได้รับความรอดการทำลายล้างในพระคัมภีร์เบิร์นนั้นเป็นผลลัพธ์ในความรอดเมื่อเกิดขึ้นหลังความตายเมื่อพระเยซูกลับมาดังนั้นแล้วเราจึงเห็นสิ่งนี้ว่าโสดมเมืองโสดมได้ถูกทำลายใช่หรือไม่และในที่นี้ยูดาห์ข้อ7บอกว่าโสดมหรือว่าเมืองโสดมเนี่ยได้มีประสบการณ์กับการลงโทษจากไฟนิรันดร์สิ่งนี้ไอ้คำว่าไฟนิรันดร์คือนรกใช่หรือไม่นะครับเว้นใช่แล้วถ้าสิ่งนี้หมายความว่าเป็นจุดจบของเมืองโสดมเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมเราจึงถูกบอกว่าจนกระทั่งโสดมทั้งหมดนั้นจะชาวโสดมทั้งหมดนั้นจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงมีประโยคลักษณะนี้นะครับในเอเซเคียลบทที่16ข้อ48ถึง50นะครับผมเป็นพระคัมภีร์ contemporary English version นะครับ actually as I am the living God ในฐานะที่ข้าคือพระเจ้าผู้ทรงองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้คนของเมืองโสดมพวกเขาคิดว่าเขาดีกว่าทุกๆคนแต่เขาทำสิ่งนี้พระเจ้าเกลียดและพระเจ้าจะทำลายเมืองโสดมดังนั้นแล้วที่นี่เราจึงได้อ่านอีกครั้งหนึ่งว่าเมืองโสดมไม่ถูกทำลายแต่เมื่อเราดูสิ่งที่เราอ่านใน3ประโยคต่อไปนี้เกี่ยวกับdestiny ก็คือว่าจุดหมายปลายทางของเขาเหล่านั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเอเซเคียล16ข้อ53นี่คือเอเซเคียล16ข้อ48ถึง50นะครับตรงนี้ก็จะมีแบบตรงนี้เขาบอกว่าแล้วข้อ53เนี่ยบอกว่าพระเจ้าจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูให้กับเขาเหล่านั้น the restoration of Sodom ก็คือว่าเป็นการฟื้นฟูชาวโสดมและลูกสาวของเธอและการฟื้นฟูของซามารีและลูกสาวของเธอเช่นเดียวกับที่การฟื้นฟูหรือการคืนดีกันอย่างสมบูรณ์แบบของพวกท่านในส่วนลึกของตรงกลางการทำลายล้างเมืองโสดมหรือชาวโสดมซึ่งเป็นประสบการณ์ของการลงโทษของไฟนิรันดร์ผลลัพธ์ที่สุดแล้วก็คือการรีสโตเรชันพวกเขาทั้งหลายอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นแล้วคำว่า destruction ก็คือการทำลายล้างและการทำโทษด้วยไฟนิรันดร์วัตถุประสงค์จริงๆก็คือการรีสโตเรทีฟหรือว่าการฟื้นฟูพวกเขากลับมานะครับทีนี้เขาบอกว่า the western church got this so wrong แต่ว่าคริสตจักรในมุมมองแบบตะวันตกเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้ผิดไปอย่างมากนะครับ Destroy them ทำลายพวกเขา Western religion has totally missed the meaning of the word destruction หมายความว่าระบบความคิดแบบความคิดแบบศาสนาแบบชาวตะวันตกหรือว่ามันเป็นความคิดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพระคุณมากนักเหมือนกับคริสเตียนหลายคนในปัจจุบันนะครับได้เข้าใจอย่างผิดความหมายไปอย่างมากของคำว่า destruction หรือการทำลายล้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการทำลายล้างนั้นได้มีไว้เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากบุคคล person นะครับและผลลัพธ์สุดท้ายนั้นก็คือว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากการทำลายล้างหรือว่าการลงโทษเนี่ยก็คือบุคคลนั้นก็คือรอดซึ่งนี่คือความหมายที่แท้จริงที่พวกเขาจะได้รับการฟื้นฟูแม้แต่ชาวโสดมนะครับก็นี่คือเป็นบทความที่ผมคิดว่าเขาเขียนค่อนข้างดีมากนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเพื่อนคริสเตียนหลายคนอาจจะยังไม่เคยเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับผมก็เลยคิดว่าการแปลบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แสวงหาความเข้าใจและภาพพระเจ้าที่พระองค์เป็นความรักนะครับก็ขอพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิสุทธิ์อวยพรเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาเจอการแบ่งปันนี้นะครับและก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปเพจของเขาดูได้นะครับก็การเขียนบทความหลายอันเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นการถือว่าเป็นการโยนกระตุกต่อมความคิด
ของความเชื่อคริสเตียนได้ดีมากๆนะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ